بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านครับวันนี้เนี่ยผมได้นำเรื่องราวที่มันเป็นความใกล้ๆหรือว่าใกล้ชิดเรามากๆท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าลายะดะคุลุญญันนะตะจะไม่เข้าสวรรค์พร้อมชนกลุ่มแรกใครเข้าไม่เข้าสวรรค์กอติอุนเห็นไหมฮะกอติอุนในที่นี้คือคนที่ตัดญาติขาดมิตรฉะนั้นคนที่ไม่ได้เข้าสวรรค์พร้อมกับคนกลุ่มแรกก็คือคนที่ตัดญาติขาดมิตรครับในสังคมวันนี้เนี่ยเป็นสังคมที่เรามักจะไม่ค่อยเห็นกับความเป็นญาติพี่น้องเออะทะเลาะกันเออะแยกกันบางครั้งพี่น้องคานตามกันมาแท้ๆครับแต่เรากลับโกรธกันเรากลับทะเลาะกันไม่มองหน้าไม่สนใจซึ่งกันและกันเป็นเพราะอะไรฉะนั้นในสังคมเรานี้จะเป็นสังคมที่กอติอุนตัดญาติขาดมิตรเนี่ยไม่ได้นะครับเราจะต้องมีความสัมพันธ์มีการเชื่อมปฏิสัมพันธ์กับผู้คนทั้งหลายเมื่อเราปฏิสัมพันธ์กับผู้คนทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นกอเตียคนที่มีความใกล้ชิดซึ่งกันและกันเป็นญาติพี่น้องเป็นญาติที่คานตามกันมาเป็นญาติที่นามสกุลเดียวกันสิ่งเหล่านี้ต่างหากนะครับที่เราต้องการที่จะให้สังคมของเราเป็นสังคมที่สมานฉันท์สมานฉันท์ในความเป็นญาติในความเป็นพี่น้องพี่น้องครับเวลาจะแบ่งมรดกหลักการอิสลามก็บอกให้แบ่งหลักการตามหลักการของศาสนาแต่เราบอกว่าเราจะเอากฎหมายของสากลไม่เอากฎหมายของอัลลอฮ์ละเสร็จแล้วฝ่ายบางฝ่ายก็บอกว่าไม่เอาฉันจะเอาตามที่ของฉันถ้าไม่อย่างนี้ฉันก็จะฟ้องศาลฉันก็จะฟ้องนั่นฟ้องนี่ความเป็นญาติพี่น้องก็หายไปการที่จะยืนหยัดบนหลักการของอิสลามก็เป็นไปไม่ได้อีกเมื่อเราไม่สามารถที่จะยืนหยัดบนหลักการของอิสลามนั่นก็หมายรวมว่าเรากำลังที่จะเป็นผู้ที่ขัดแย้งเราจะเป็นผู้ที่ทำให้สังคมของเรานั้นมีการละสำละสายกันอย่างแน่นอนดังถึงบอกว่าเราในฐานะที่เป็นมุสลิมตรงนี้กอติอะนะครับอย่าตัดญาติขาดมิตรโดยเด็ดขาดพี่น้องครับถ้าสังคมมุสลิมเรามีการตัดญาติขาดมิตรกันเนี่ยแล้วเราจะทำยังไงอะครับขนาดญาติพี่น้องเดินตามกันมาเนี่ยนะครับเดินตามกันมานี่นะครับคานตามกันมาเนี่ยยังขัดแย้งกันเลยยังทะเลาะกันเลยยังไม่สนใจซึ่งกันและกันแล้วเราจะหวังอะไรกันครับในขณะที่เป็นมุสลิมอยู่คนละมูเกมหรืออยู่มูเกมเดียวกันแต่ทะเลาะกันนั่นยิ่งไม่ต้องถามถึงนะครับนี่ขนาดญาติที่คานตามกันมาพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายกลับมาสู่อิสลามใหม่เถอะครับกลับมาสู่ใต้ร่มเงาของอิสลามกลับมาสู่ในบริบทของอิสลามที่อิสลามของเรานั้นได้สอนได้บอกให้เรารักกันให้เราสามัคคีกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นก้อเตี่ยคนที่เป็นญาติพี่น้องที่จะต้องไม่ตัดญาติขาดมิตรซึ่งกันและกันวะบิลลาฮิตาฟีกวันฮิดายะห์ซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์